สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการมัมคลับค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่นะคะเพื่อที่จะสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่แอมแม่ตุ๊กนะคะอาจารย์ไพวันแสงสุนทรอาจารย์ล่ามภาษามือค่ะค่ะตรงเวลานะคะ10โมงมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีวันหยุดด้วยนะวันหยุดเราก็กลับมาเจอกันค่ะแล้วออกอากาศสดแบบนี้ทาง Mcord Family ช่อง14ค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงช่องทางการติดต่อนะพี่ตุ๊กขาทางออนไลน์และ Instagram นี่คือเว้นวรรคให้พี่พูดต่อใช่แล้ว momclub.mcord นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ Facebook แล้วก็ Instagram อันนี้ติดต่อกันได้24ชั่วโมงเลยส่งคำถามมาได้เราจะไปหาคำตอบให้ติชมรายการได้ติน้องแอมชมแม่ตุ๊กได้นะคะส่งกันเข้ามาเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกันใช่แล้วให้รายการด้วย022488251ใช่แล้วค่ะเปิดรายการวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวน่าเศร้านะพี่ตุ๊กขาก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะคือหลายๆครั้งที่เราได้รับข้อมูลกันนะพี่ตุ๊กขาว่าเวลามีลูกแล้วลูกเล็กเนี่ยควรจะให้เขาทานนมแม่ล้วนถึง6เดือนถูกไหมใช่ซึ่งองค์การอนามัยก็ออกมาบอกแล้วว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทานอาหารเสริมควบคู่ไปจนถึงน้องอายุ2ขวบแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ Facebook ของคุณปุณปวีนะคะกิตติกุลค่ะก็ได้ลงข้อมูลไว้ค่ะว่ามีเด็กเล็กเนี่ยนะคะทานกล้วยเข้าไปแล้วเสียชีวิตทานกล้วยเข้าไปแล้วเสียชีวิตนะคะน้องเพิ่งอายุได้เพียงแค่1เดือน15วันเท่านั้นเองนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้น้องแอมบอกไปแล้วว่า6เดือนให้ทานนมแม่อย่างเดียวใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าอะไรนะเพราะว่าที่น้องแอมบอกคือทานกล้วยเข้าไปก็คือเด็กเนี่ยไม่มีน้ำย่อยกล้วยนะคะในสมุดฝากครรภ์เขายังบอกว่ากรุณาอย่าป้อนกันอีกเลยก็คือเหตุนี้เนี่ยเกิดจากเด็ก1เดือนเสียชีวิตจากการทานกล้วยใช่แล้วสาเหตุเพราะเด็กเล็กยังไม่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถที่จะย่อยกล้วยได้แล้วกล้วยนั้นก็จะไปอุดตันในลำไส้ของทารกได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากกล้วยแล้วนะคะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนไม่ควรทานอาหารอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากนมแม่ค่ะโดยทางองค์การอนามัยโลกก็แนะนำเลยนะคะว่าให้เด็กทารกนะคะทานนมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เลือกทานอาหารตามวัยนะคะอย่างที่บอกไปว่าควบคู่กับนมแม่ให้นานที่สุดค่ะ2ปีก็ได้หรือว่าจะนานกว่านั้นก็ได้คืออย่างที่น้องแอมบอกไปนะคะว่าเป็นที่ถกเถียงกันงั้นเอามาขยายทีให้เข้าใจไปเลยว่าทำไมต้องทานนมแม่อย่างเดียวเพราะว่านมแม่เนี่ยคือจริงๆแล้วก็เขาก็บอกว่ามีคำพูดนะคะบอกว่านมของใครก็เหมาะกับคนนั้นแต่เข้าใจว่าในกรณีที่ไม่มีจริงๆทานนมอื่นได้แต่ในกรณีที่มีให้เลือกนมแม่เนี่ยเด็กจะดูดซึมได้ง่ายที่สุดย่อยได้ง่ายที่สุดและสารอาหารต่างๆเนี่ยที่มีเป็นพันๆชนิดเนี่ยนมผงที่บอกผลิตขึ้นมาแล้วมีนู่นมีนี่คือ1สังเคราะห์ไม่ใช่ของจริงนะ2ทดแทนยังไงก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเหมาะกับเขาที่สุดเขาก็จะย่อยง่ายที่สุดและที่บอกไม่ให้ทานน้ำเพราะว่ากระเพาะเด็กเล็กแค่นี้คือเอาคำพูดง่ายๆก็คือทานน้ำเข้าไปมันเปลืองที่ท้องเข้าลูกปิงปองนี่ลูกมะนาวรูปโบราณมากก็เหมือนเท่ากันแหละแต่คือความจริงแล้วในน้ำนมแม่เนี่ยก็มีน้ำถึง 80% แล้วแล้วก็รวมไปถึงสารอาหารอย่างที่บอกนะคะพอบอกว่า6เดือนเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าสารอาหารที่มีอยู่นั้นซึ่งความจริงแล้วเด็กก็จะได้รับสารอาหารโปรตีนวิตามินจากอาหารเสริมอยู่แล้วที่เขาทานเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นนมแม่เนี่ยเพียงพอแน่นอนเพียงพอแล้วก็อย่างที่บอกคือทานน้ำไปแทนที่ท้องและเปลืองที่ลูกจะได้นมเต็มๆอันนี้คือสาเหตุและทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะไม่ต้องทานอย่างอื่นเพราะไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยพอท้องเสียขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยใช่แล้วเพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะภาพและข้อมูลจาก www.sanuk.com ด้วยค่ะจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราอ่านข่าวเรื่องรับประทานอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่นมแม่แล้วเด็กเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะรับรองสนุกแน่นอนนะไปติดตามกันเลยในไฮไลท์ค่ะ Mom Club ในช่วง Mom's Room วันนี้พบกับคุณแนนปิยดาวาทีคุณแม่สุดเปรี้ยวกับการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้กับลูกในท้องพร้อมการเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ครับมัมแคร์กับคำถามที่ว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ครบ9เดือนแล้วไม่คลอดสักทีแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์หรือไม่ Mom's Beauty มีเคล็ดลับดีๆจากศาสตร์การบำบัดร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์เรามีโครงการดีๆอย่างโครงการคนไทยขอมือหน่อยมาฝากกันครับ